จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือ2รายค่ะโดยทั้ง2รายเป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะนั่นหมายความว่าจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศของเรายังคงเป็น0รายอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทยในวันนี้ค่ะมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น 3,197 รายโดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 2,444 รายและตรวจพบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้260รายค่ะในวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นอีก2รายนะคะรวมรักษาหายป่วยแล้ว 3,074 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล65รายและวันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะคงที่อยู่ที่58คนค่ะสำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ของเราในวันนี้นะคะก็คือเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ค่ะโดยรายแรกนะคะเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดียค่ะเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ31ปีอาชีพรับจ้างเดินทางมาถึงไทยในวันที่23มิถุนายนและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในกรุงเทพมหานครค่ะก่อนหน้านี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาโดยเที่ยวบินเดียวกัน6รายซึ่ง2รายค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ป่วยรายนี้ผู้ป่วยรายนี้ค่ะมีการตรวจหาเชื้อครั้งที่1ในวันที่26มิถุนายนผลไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อครั้งที่2ในวันที่5กรกฎาคมค่ะผลพบเชื้อโดยผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการค่ะอีก1รายนะคะเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ39ปีอาชีพนักเผยแพร่ศาสนาค่ะเดินทางมาถึงไทยในวันที่24มิถุนายนและเข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ในจังหวัดชลบุรีก่อนหน้านี้ค่ะพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อเดินทางมาโดยเที่ยวบินเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้4รายค่ะผู้ป่วยรายนี้ตรวจหาเชื้อในวันที่1นะคะขออภัยค่ะตรวจหาเชื้อครั้งที่1ในวันที่29มิถุนายนผลไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็ได้มีการตรวจหาเชื้อครั้งที่2ในวันที่5กรกฎาคมผลพบเชื้อค่ะโดยรายนี้ไม่มีอาการเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสถานการณ์ภาพรวมในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้นะคะจะเห็นได้ว่าในกรอบสีแดงค่ะแสดงจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะคะซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียเพิ่มขึ้นประเทศละ1รายค่ะทำให้ในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น260รายค่ะ